อันเซนอันเซนสวัสดีค่ะผมเอา power bank เมื่อคืนนะครับรออยู่ด้านล่างนะครับได้ค่ะเดี๋ยวลงไปนะคะขอบคุณนะครับที่ให้ยืมยินดีค่ะกลับกรุงเทพบ่ายวันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะสนใจไปนั่งรับชมวิวที่อ่าวคงกระเบนดีไหมครับดีเลยค่ะงั้นตรงนั้นนากุ้งใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับจากตรงนี้ยาวไปเรื่อยนะครับอยากเข้าไปดูใกล้ๆไหมครับไปค่ะพอกลับมาทำประมงได้คิดว่าชาวบ้านจะเลิกทำนากุ้งซะอีกยังทำอยู่ครับแต่ไม่รู้ป่าชายเลนแล้วในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านโปรดให้จัดพื้นที่ป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรมแล้วจัดทำระบบชลประทานขึ้นใหม่เพื่อให้ชาวบ้านกว่าร้อยครอบครัวเนี่ยสามารถทำนากุ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ครับแต่นากุ้งนี่น้ำเสียเพียบเลยนะคะคืองี้ครับเขาสูบน้ำจากทะเลนะครับผ่านคลองส่งน้ำแล้วเข้ามาในพื้นที่นาทั้งหมดนี่ครับเราไปดูตรงนู้นนี่ไหมครับสำหรับน้ำทิ้งที่จาร่ากังวลก็จะมีระบบบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติโดยทำให้ตกตะกอนเพื่อแยกของเสียที่เป็นของแข็งออกจากนั้นนำน้ำไปเพิ่มคุณภาพด้วยการเติมอากาศเลี้ยงหอยนางรมเพื่อจัดการกับแพงต้อนก่อนจะใช้หญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลกรองแล้วปล่อยออกสู่อ่าวคงกระเบนผ่านแนวป่าชายเลนทำเป็นขั้นเป็นตอนละเอียดจริงๆค่ะแต่ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปัญหาเดิมๆก็จะวนเวียนกลับมาที่นี่ทำการประมงกับเลี้ยงกุ้งเป็นหลักเหรอคะปกติแล้วชาวบ้านก็ทำนาครับแล้วก็มีการปลูกพืชผักผลไม้พื้นถิ่นนะครับแต่ก็จะเป็นพืชเดิมๆแล้วก็ปลูกเหมือนๆกันเวลาผลผลิตออกพร้อมกันก็จะถูกกดราคาศูนย์จึงนำแนวพระราชดำริปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสานมาทำให้เห็นเป็นตัวอย่างในหลวงรัชกาลที่9ทรงลึกซึ้งมากเลยนะคะท่านรู้ว่าถ้าบอกให้ชาวบ้านที่เคยทำอะไรมาหลายชั่วอายุคนทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเขาก็คงไม่ทำหรือทำแบบไม่เต็มใจแต่ถ้าทำให้เห็นว่ามันทำได้ให้ผลจริงก็จะเอาสิ่งที่เห็นไปพัฒนาชายให้เกิดประโยชน์เองนี่แหละครับที่ทำให้ทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆเพราะแต่ละแห่งเนี่ยก็มีที่มาครับมีปัญหามีรายละเอียดและวิธีแก้ที่แตกต่างกันครับทรงตั้งใจให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตครับเห็นภาพเลยค่ะกลับกันเลยไหมคะพอดีว่ามีอะไรที่ต้องเคลียร์ก่อนกลับกรุงเทพค่ะได้สิครับถึงจาร่าจะไม่ได้เอาความรู้ที่ได้เหล่านี้ไปใช้ทำอะไรแต่สิ่งที่ได้จากการเดินทางมาอ่าวคุ้งกระเบนทริปนี้ก็ให้ข้อคิดหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะความสำคัญในการรักษาสมดุลของธรรมชาติที่สำคัญดีจังค่ะที่ได้รู้ว่าเมล็ดพันธุ์แห่งการพัฒนาที่ทั้งสองพระองค์ทรงหว่านเอาไว้ยังคงผลิดอกออกผลยืนต้นอย่างแข็งแกร่งให้ร่มเงาแก่เราตลอดไป